นี่ลืมเลยสภาไปคุยได้อยู่แล้วงั้นมีแปลด้วยป่ะจะได้ไปอันนี้ทีเดียวไปฟรีจะได้ไปฟังด้วยผมงั้นผมก็ได้ครับถ้าพี่ขอมาผมก็ได้ให้เขาตีกันก่อนเออพี่อยากเห็นเมื่อวานอ่ะผมก็กะว่าจะให้เขาเตียนก่อนแหละไม่หรอกตู้คนในแก๊งมันพูดว่าแบบแต่เราก็ต้องใช้เหรียญนะอ่ะพี่เข้าใจครูดาวแล้วแม่งอ่ะพี่เข้าใจหาเหรียญไม่ทันแล้วมันรถสล็อตมาคุณดิมอนเข้าใจเข้าใจสภาบอกตู้ใส่แก๊งสุดแก๊งอะไรตู้ใส่เสื้อแก๊งใครอ่ะไม่รู้อ่ะมันเข้ามาแล้วเป็นงั้นแล้วรีบมาก่อนอ๋อไปเสื้อผ้าขยับขึ้นไหนไปชุดแข่งของนุ้ยดูดูใช่หรอชุดแข่งเราด้วยหรอพี่นี่ไงตู้อันนี้พี่ต้องพูดตรงๆนะเมื่อวานตู้ขอไอพี่หลีกเพราะตู้จะตี BC เปมใช่ครับใช่ครับถ้าตู้จะไม่ตี BC พี่ให้ LMD ตี BC ก่อนพี่จะบีบให้เขาขึ้นคนบีบให้ BC ขึ้นคนเหรอใช่ครับพี่จะบีบให้ BC ขึ้นคนแต่อันนี้ที่ AMD มาคุยผมเมื่อวานเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมอ่ะเขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าแบบต้องรอพี่คุยเขาไปแล้วพี่คุยเขาไปแล้วครับพี่คุยเขาไปแล้วถ้าเขาขึ้นคนแล้วถ้าเขาขึ้นชาร์จขึ้นมาผมก็ต้องตีเขาเลยอ่ะพี่นี่ก็ต้องถอยอยู่ดีอ่ะมันทำไม่ได้หรอกตู้ถ้าเขามีเรื่องกันแล้วอ่ะตู้จะทำให้เขาถอยยังไงมันไปไม่ได้พี่รับพี่ถามหน่อยตู้ลองฟังนะถ้าตู้ปล่อยให้ตู้อ่ะตี AMD ก่อนแล้ว SMD เนี่ยสภาพแบบว่าเซอร์เลยไปโดน BC ตีฟาร์มของเต็มทรัพยากรเต็มๆมากดตู้ความได้เปรียบเสียเปรียบมันต่างกันนะลองนึกดีๆถูกปะเองลองมองในเชิงของความได้เปรียบเสียเปรียบไอ้นั่นเปรียบเสียเปรียบแบบในโลกของแก๊งถูกไหมแล้วอีกเรื่องนึงอ่ะคือผมต้องใช้เหรียญด้วยไงพี่เข้าใจก็เองก็ติดอนาคตอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่อนาคตเขาไม่มีวุฒิเลยพี่เขามีแค่4ชิ้นแล้วเขาไม่ออกไปเลยหรอกแล้วพี่ถามตู้หน่อยตู้คิดว่า BC กับ LMD มันจะตีกันถึงเดือนเหรอเผื่อครึ่งเผื่ออ่ะพี่ว่าคิดว่าอาทิตย์เดียวก็จบแล้วมันไม่ยืดเยื้อหรอกทุกคนรู้อยู่ที่นี่เวลาขวดกันอะมันซัดกันสุดอยู่แล้วใช้เวลาไม่นานหรอกตู้ต้องใช้เหรียญเมื่อไหร่ผมต้องใช้เหรียญวันที่8อ่ะ14เหรียญด้วยประเด็นอ่ะมันก็เดี๋ยวนี้อยู่นะพี่พูดตรงนะถ้า NTR จะถ้า NTR จะตีใครอ่ะพี่ว่า14เหรียญน่ะไม่น่าเกิน3วันมันก็ครบแล้วมั้งแต่กลัวเขาแพ้งอมมาดิพี่ไอ้ SMD อ่ะงอมกลัวเขาแพ้อ่ะแล้วเราลองเรียกเขามาคุยอีกรอบนึงได้มั้ยพี่คุยไปแล้วพี่คุยไปแล้วเขาโดนผมตีแล้วแบบว่าไม่ใช่โดนผมตีปุ๊บแล้วผมทำแกงข้าวแตกนี่ตาบาปเลยนะพี่อ๋อมึงก็เลยคิดอยากโยนตาบาปให้ BC แทนเป็นคนทำแกงข้าวแตกเงี้ยเหรอไอ้ตู้ไม่ใช่ผมคุยกับเขาไปแล้วว่าผมตีเขาผมไม่ได้เล่นตีเขาหนักขนาดนั้นเขาผมบอกแล้วว่าให้เขาบอกไงของไปเล่นกับ BC ก็พี่ถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว่ามึงเลือกที่มึงจะไม่ตีเขาหนักอยู่แล้วอ่ะมึงปล่อยเขาไปเต็มๆกับ BCยังไงสภาพเขามาถึงมึงอ่ะเขามีพอให้มึงตีเขาอยู่แล้วพี่เพราะพี่มองว่าถ้าตู้เลือกจะตีเขาก่อนอ่ะเขาอ่ะไปเจอ BC ต่ออ่ะแพ้ 100% แต่ถ้าตู้ปล่อยเขาชน BC ก่อนอ่ะพี่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะชนะมันยังพอมีพี่ไม่ได้คิดว่าเขาชนะแน่นะแต่พี่คิดว่าพอมีอย่างน้อยไม่ 20% ก็ 30% น่ะดีกว่าเหลือ0แต่เขาต้องทำตกลงข้อสัญญาก่อนนะพี่เผื่อเขาตีแบบ5วันอย่างเงี้ยแล้วมันมีคูลดาวน์14แล้วถ้าผมตี14ไม่ได้กลายเป็นว่าผมซวยเลยนะแก๊งผมแตกแทนเลยนะงั้นอ่ะเองก็ทำสัญญาคุยอะไรเขาไปเลยก็ต้องคำนวณวันในสัญญาใช่มันต้องทำสัญญาคุยกันก่อนว่าถ้าเขาตีกับ BC อ่ะเขาห้ามมีคูลดาวน์นะถ้าเขาแพ้เองก็ให้คุณสภาเลยเออขึ้นมากับไกลว่าผมเห็นใจเขาแล้วแก๊งผมใช่ถูกต้องถูกต้องอันนี้พี่เห็นด้วยก็ไปคุยสภาเลยทำสัญญาไว้เลยว่าเฮ้ยSMD ก็พูดเองเลยรับปากให้ SMD รับปากสภาเขายินยอมแล้วถ้าแก๊งทั้งสองฝ่ายมันยินยอมถูกปะล่ะเฮียแก๊งถ้าสมมติว่ามันแพ้มาแต่มันเลือกที่มันไม่มีปัญหาเอ็นยาจะต่อผมโอเคก็จบถูกปะล่ะยังลืมเลยสภามันคุยได้อยู่แล้วงั้นมีแปลด้วยป่ะจะได้ไปอันนี้ทีเดียวไปฟรีจะได้ไปฟังด้วยงั้นผมก็ได้ครับถ้าพี่ขอมาผมก็ได้ให้เขาตีกันก่อนเออพี่อยากเห็นเมื่อวานอ่ะผมก็กะว่าจะให้เขาเตียนก่อนแหละไม่หรอกตู้คนในแก๊งมันพูดว่าแบบแต่เราก็ต้องใช้เหรียญนะพี่เข้าใจครูดาวแล้วแม่งพี่เข้าใจหาเหรียญไม่ทันแล้ว
มันรถสล็อตมาคุณดิมอนเข้าใจเข้าใจสภาบอกมามันก็เนี่ยก็คือพี่เอางี้ตู้ฟังพี่ที่พี่บอกตู้อ่ะคืออย่างงี้ไงที่พี่บอกอ่ะคือพี่อยากดูว่า BC อ่ะเขาจะแข่งยืนหยัดไม่เอาชาร์จเข้าได้นานขนาดไหนเพราะพี่ว่าตอนนี้แก๊งเขาทางเลือกมีไม่มากอ่ะพี่อยากดูเขาจะสู้ AMD ยังไงเขาจะเอาพวกหมู่หมากาไก่มาเข้าแก๊งพี่ว่าสุดท้ายเขาจะคุมไม่ได้อ่ะฮัลโหลมาแลนเขียวดิมาแลนเขียวดิแลนเขียวข้างในสุดคุยกับพี่เฉินอยู่ก็เลยบอกนี่ไงเดี๋ยวตู้ไปคุยกับสภาก็แค่เรียกตอดมาก็ได้เนี่ยให้ไปคุยกับสภาว่ายินยอมไหมถ้าสมมติว่าเขาจะมีเรื่องอ่ะแล้วเขาจะไม่มีคูลดาวน์ในการพักต้องโดนตีต่อนะเพราะมีเรื่องคาไปอยู่มีเรื่องกับหลายแก๊งถ้าเขาโอเคเขารับได้ก็สภาก็ไม่น่ามีปัญหาปะได้ครับถูกป่ะล่ะที่ไม่มีคูลดาวน์ตู้ก็จบแล้วคือเอาง่ายเลยนะพี่ถ้าผมไม่ติดเรื่องเหรียญนะ SMD ผมปล่อยให้ PC ตีไปเลยก็ได้นะแต่มันเข้าใจก็ใช่ไงพี่เข้าใจคือกลับกลายเป็นว่าถ้าสมมติผมเห็นใจ AMD แก๊งผมแตกแทนกลายเป็นว่าแบบผมไม่รักแก๊งตัวเองเข้าใจเข้าใจแก๊งอื่นมากกว่าแก๊งเข้าใจเข้าใจอันนี้ถูกต้องอยู่ที่ตรงนี้แหละอันนี้ถูกต้องก็ถึงบอกนี่ไงก็เดี๋ยวไปคุยสภาตู้ใช้เวลาตีเขา14เหรียญมึงคิดว่ามึงใช้กี่วันวะพี่ว่าวันเดียว2วันก็จบแล้วมั้งเผื่อมึงเรียกตื่นได้ด้วยเนี่ยตู้โอ้โหใช่จังเลยกูตีนี่กูเคยตีพวกมาเออคือพี่ตีกับมึงมาเยอะมึงใช้เวลาวันสองวันก็จบแล้ว14เหรียญน่ะพี่จะบอกให้ถ้าบีซีเอาคนที่ชาร์จเข้าพอถึงเวลามึงเลือกตีได้ด้วยซ้ำว่ามึงอยากตีบีซีหรือมึงอยากตีเอ็นเอ็มดีถูกต้องแล้วปัญหาคือถูกต้องแล้วปัญหาคือมันมีผลดีกับเองนะอย่าลืมหมากต่อไปที่จะเดินได้อ่ะมันทำให้บีซีตอนนี้กดดันจะขึ้นดีไหมหรือจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นกระสุนลำบากยังไงดีอ่ะขึ้นก็โดนยาทิ่มต่อแล้วยังไงต่อถูกปะถูกแกถึงบอกเผลอเหรียญมึงได้เกินกว่าที่มึงอยากจะได้ด้วยมั้งต้องการแค่14ผมไม่ได้อยากได้เกินไงพี่ปะจะไปแต่ตามนั้นก็ได้ถ้าพี่ขอมึงเรียกต๊อดมาก่อนไหมต่างคนต่างเองเรียกต๊อดมาก่อนไหมจะได้คุยกันก่อนไปเจอสภาได้ครับได้ครับพี่เฉินอันนี้หูมันเข้าของถูกแก๊งเลยปะพี่อะไรน้องชายฮูดมันเข้าของถูกแก๊งเลยไหมฮูดพี่ไม่ทราบว่ะอันนี้พี่ไม่รู้จริงว่ะฮัลโหลพี่ต้อมมาเรียนเขียวมาเรียนเขียวก่อนอีกรอบนึงมาแล้วครับพี่มารับรู้เรื่องนี้ก่อนให้เขาหวดกันอธิบายให้ฟังขออีกเรื่องนึงให้เขาหวดกันเละกันลุงซุนน่ะเวลาสองแก๊งนี้เนี่ยมีแค่สองคนป่ะที่คุยรู้เรื่องถูกเมื่อวานหลังจากพี่เฉินไปแป๊บเดียวอ่ะโคตรเดือดอ่ะทำไมวะเกิดอะไรขึ้นวะอลเวงอะอลเวงชัดเลยโคตรอลเวงไม่ผมไล่พี่ฟังอะโคตรอ่ะมันสู้ไปหมดเมื่อวานทีนี้งานขายสกูเราก็จะดีขึ้นมันละกาดดีกูเอ้ามึงทำไมไม่เปลี่ยนสูตรแก๊งอ่ะมึงทำไมไม่เปลี่ยนไอ้สัตว์หยอกพี่งั้นพี่คุยดูแลไปผมช่วยน้องคุมร้านนะฮัลโหลครับจิ๊บฮัลโหลจิ๊บจ้าเอ๋จ้าว่าไงเอ๋อะไรอ่ะเอ๋ตัวนี้ดิสวัสดีครับเอ้ยมีกาชาแล้วครับว่าไงหนูมาแล้วมีแต่ของพี่บอยหนูมาแล้วแล้วหนูมาแล้วก็เลยโทรบอกงี้เหรอทำไมใส่ใจจังเลยอ่ะถึงจังเลยเหรอหมายถึงว่าทำไมใส่ใจจังเลยฮะทำไมใส่ใจจังเลยอ่ะเรารักกันแค่ไหนเรารู้กันอยู่สองมาแล้วก็แค่บอกอ่ะก็รู้ก็ถึงถามนี่ไงว่าทำไมถึงใส่ใจจังไม่แล้วทำไมไม่ตามมันไปอย่างไรมันก็เป็นคนสำคัญก็เลยต้องใส่ใจนิดนึงถูกฟังแล้วดูไม่ค่อยน่าเชื่อขนาดนั้นเลยเปลี่ยนเสื้อหน่อยได้เปลี่ยนเสื้อเหรอได้เดี๋ยวพายเปลี่ยนนะแต่ว่าขอเคลียร์ธุระก่อนได้ไหมอ่ะค่อนข้างยุ่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวโทรหาได้ไหมไม่ไล่มันไม่ไล่ได้ไหมโทรหาได้ไหมเปลี่ยนเองก็ได้หนูอยู่หน้าแลนเขียวเนี่ยพอดียุ่งๆก่อนสิเดี๋ยวขอไปก่อนได้ไหมล่ะเดี๋ยวพายเปลี่ยนถ้าเกิดไม่รีบโอเคไหมโอเคครับแบ่งคนไปหาก็ได้รถแรงๆอ่ะไอ้พวกที่มันมีรถแรงไปหาเลยเดี๋ยวคุยกับพี่เฉินแป๊บเดียวนั้นแหละไปหาพี่เฉินฮะตอนที่บังอยู่หรือเปล่าไม่ต้องทำเสียงมึงไม่แล้วปัญหาเรียกต๊อดมาเดี๋ยวเราไปแอร์ดอปเรามีแอร์ดอปต่อดีใช่ไหมเล่นไหมไม่เล่นครับพี่ผมไม่เล่นหรอตีกับนาคอนแล้วผมต้องตีกับไม่ได้แล้วถ้าบีซีขึ้นคนผมก็ตีเจอแล้วนี่ข้างหน้าเฮ้ยเพื่อนโดนอ้าวเฮียแล้วนะได้เฮียแล้วนะเอาอะไรอ่ะได้คืออะไรอ่ะไม่เคยปิดรถพี่ปิดรถปิดข้างบนดีกว่าไม่ทันได้คุยสินะไม่ได้เราหนีเขาด้านในก่อนก็ได้ไปมาปล่อยเขาตีก่อนตีใครอ่ะเออเขาตีใครอ่ะตีใครอ่ะต้องตีนาคอน
อ๋อนั่นคือนครเหรอสวัสดีครับบอนสวัสดีครับบอนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายครับโอ้สภาพนาคอร์ดมาเปล่าอยู่เดี๋ยวพี่เฉินโอ้นาคอร์ดสภาพพี่มีความหน่วงกันบ้างป่ะพี่หน่วงพี่กระตุกชิบหายเลยเนี่ยคนมันเยอะคนมันเยอะไอ้ครับ CPU ไอ้ครับ CPU บอกตู้ AGR อย่าตีนะไม่มีปัญหานะมันไม่ได้ใส่ชุดแก๊งนะอุ้มไปพี่รถเขารถหลบตู้เอฟเข้ามาแล้วมึงมาถอยออกมาไม่เพื่อไม่ว่าบิดฟันเขาตู้มึงออกมาไม่ชุดแก๊งมึงก็ไม่ใส่มึงอย่าหาเรื่องเดี๋ยวมึงจะได้โดนปรับดิ้นรนเนี่ยดิ้นรนเหมือนดิ้นรนสรรหาตู้มึงมีสรรหาหาเรื่องให้เตียงเสียเงินหนักใจเดี๋ยวค่อยคุยอันนี้มาฟังเขาก่อนแล้วเองค่อยไปเรียบเรียงเอาเพราะว่าถ้าเรามันรู้แล้วพอรู้แล้วแต่แค่ไม่เข้าใจเรื่อง BC เฉยแต่เรื่อง ECR รู้อยู่แล้วว่าไงครับตู้ว่าไงพี่นี่พี่เฉลยอธิบายเลยครับพี่พี่เฉลยครับเออว่าไงนี่อธิบายให้เขาฟังเลยครับพี่อธิบายแล้วพี่อธิบายตอบไปแล้วอธิบายตอบไปแล้วก็คือเป็นรอบนึงตู้พูดเลยก็คือที่คุยกับพี่เฉลยมาเมื่อกี้ผมจะให้พูดเสียงไม่ได้ปรับเสียงได้ป่ะปรับวงไมค์เสียงให้หน่อยดังๆเลยช็อตติ้งแล้วนะอันเนี้ยพี่เป็นเฮ้ยน้องมอก็ได้มั้งน้องมอก็ได้มั้งดังแล้วน้องมอก็ได้มั้งก็คือผมที่ผมคุยกับพี่เฉินเขาบอกว่าพี่เฉินจะให้ SMD ตีกับเสียงไม่ได้ SMD ตีกับ BC ก่อนถูกไหมครับแต่ต้องมีข้อแม้นะถ้า SMD แพ้ห้ามมีคูลดาวน์นะถ้ามีคูลดาวน์แก๊งผมแตกไม่ได้นะก็คือถ้า SMD แพ้ BC มา SMD ก็ต้องมาตีกับ NTR ต่อเลยห้ามมีคูลดาวน์อย่างนี้ SMD โอเคไหมผมจะได้หลีกให้ AMD เตรียม BC ก่อนลงวันนี้นะขอคิดแป๊บนึงนะครับเพราะถ้าสมมติพวกผมเอ็นดูพวกพี่อ่ะกลายกันกลับมาว่าพวกผมทำร้ายตัวเองอ่ะก็คือถ้ามันติดคูลดาวน์อีกไรอีกปุ๊บถึงวันที่8ผมไม่มีเหรียญสงสภาเท่ากับว่า NTR แตกเพื่อ AMD เลยนะถ้าจะหลีกให้พี่ตีแล้วพี่ต้องติดคูลดาวน์อีกอ่ะใช่ซึ่งมันก็ไม่สมเหตุสมผลเออไม่ต้องมีทางเดียวพี่อยากตี BC ทางเดียวสู้ๆพี่ถ้าตี BC ก่อนน่ะจะก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าตีกับตู้ก่อนใช่ป่ะน้องงอมทุกคนอ่ะพยากรถูกต้องใช่แล้วน้องเราคนนึงหายก็ไม่เหมือนเรานะพี่ผุดขึ้นใหม่ไม่ได้นะหายก็หายเลยอ่ะผมว่าควรเอาไปเสียไอ้พวกขยะนั่นดีกว่าเสียกับ NTI มันก็เราก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเขาอะไม่มันหรอกพูดถูกได้ครับตู้ได้ครับงั้นก็ต้องไปคุยกับสภาก่อนต้องให้สภารับรู้ถ้า NMD ยอมรับได้อะว่าคุยว่าผมมีปัญหากับ2แก๊งแต่ผมเลือกจะตีกับ BC ก่อนได้ครับแล้วก็ผมขอไม่เอาคูลดาวน์ถ้าผมหลังจากจบแล้วไม่ว่าผมจะแพ้ชนะผมตี NTI ต่อแค่นั้นจบสภาเขายินยอมแล้วครับไม่มีปัญหาหรอกแค่นี้มันอยู่ที่ว่าแก๊งยอมรับได้หรือเปล่าได้ครับโอเคเมื่อกี้ใครโดนอุ้มไปไอเซตอันนี้ขายนะพี่เซตยาสลบอ่ะขอซื้อแต่ไอเข็มได้ไหมพี่พี่ไม่มีเข็มว่ะคนในแก๊งพี่มีอ่ะไอ้บิลลี่มีเยอะถามบิลลี่เลยผมขอซื้อต่อเข็มเท่าไหร่พี่คิดราคาให้ผมหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวต้องถามพวกวันว่ะเดี๋ยวพี่ถามพวกวันให้ได้ครับตู้ชุดป่วยสภาพไปขอแค่เข็มอย่างเดียวตู้ไม่เปลี่ยนชุดน้ำโดนปรับนะได้ขอบคุณครับอาเฉินเอาเลยครับเดี๋ยวไปคุยกับตู้เลยครับตามมันนะแต่หวังว่าเอ็นบีจะไม่ลืมนะเมื่อกี้มีใครโดนอุ้มไปป่ะพี่เฉินไม่พวกนาคอโดนอุ้มครับอ๋อไม่แต่ SMD บอกว่า SMD จะไม่ลืมนะเรื่องที่บอกว่าจะเป็นเด็กเดินผมอ่ะเด็กเดินเลยเหรอครับอยากให้เดินท่าไหนล่ะครับคุณเฉินก็ไม่ต้องถึงขนาดหรอกผมก็ไม่ได้จะเอา SMD ปรากฏหรือว่าอะไรหรอกแต่แค่ว่าเด็กเดินในความหมายผมคืออย่างน้อยขอแค่ไม่แข่งข้อกับผมก็พอครับแล้วก็เรื่องที่จะฆ่าผมมันล้มเลิกไปเถอะเคลียร์ปัญหาตัวเองให้จบดีกว่าว่าอะไรครับสภาพตอนนี้ไม่เคยเลยพวกเราป่ะไปสภาไม่ใช่เหรออ๋อไปสภาเหรอครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอพี่ต๊อดด้วยพี่ต๊อดอยู่นู่นนี่หว่าเชื่อ
ไม่หน่อยพี่เต้หือยังไม่หน่อยพี่โอ้ยอยากตีคนเว้ยสวยอ่ะพี่อยากตีคนบ้างเว้ยพี่ผมบอกให้นะที่ที่เหมาะกับเราที่สุดอ่ะว่าเราไปแล้วที่ผมบอกให้เหมาะกับเราสุดแล้วจะชนทำไมอ่ะดูใส่โบะดูเฮ้ยชนผมทำไมอ่ะดูก้าวร้าวนะเดี๋ยวนะเอ้ยอยากตีคนเลยแต่เสื้อหูเป็นสุดแล้วเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้วว่าแต่บูดูฝั่งตรงข้ามสิตีเลยไหมพี่ฝั่งตรงข้ามขาวจั๊วแท้จริงพี่เข้าไปดิสมัยพี่เป็นหนุ่มๆนี่พี่เข้าหาแล้วใช่ปะถูกอันนี้พี่เฉินไม่ต้องหนุ่มๆหรอกเดี๋ยวก็เข้าไปสองสาวกันฮะเออไอ้มันสองสาวลูกขาวๆมันน่าสวยเลยอ่ะสีอะไรอันนี้สีอะไรอ่ะไอ้เปิดบัพพอสองสาวลูกสีอย่างกับบูฮู้น่ะอยากวอร์มมือกันไหมล่ะพวกมึงอยากวอร์มมือกันไหมล่ะเปิดบัพพอเอามือพี่ขอวอร์มมือหน่อยขอวอร์มมือหน่อยเดนโบเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวขอคุยพี่เฉินนะนี่มีพี่เฉินมีธุระด่วนเลยอันนี้เดี๋ยวกูไปหาโอเวอร์เลยโอ้โหบอกอันนั้นวอร์มมือไม่พี่เดินไปบอกเลยเอ้ย20ปูแดงเอ้ย20คนใครเข้าตู้ก่อนแพ้วางพนัน 500,000 เล่นเปล่าเออเอาไหมอยากเล่นเอาเปล่าเอานะผมได้หมดอ่ะเอาเปล่าใครเข้าตู้ก่อน20คน 500,000 ไอ้ดอกมั้ยพี่ไอ้ดอกมั้ยไปดิไปเลยใกล้ๆข้างบนเล่นเปล่าเล่นพี่ผมเล่นพร้อมไม่ติดอยู่แล้วมีเหรียญอยู่ป่ะใช่ป่ะเหลืออยู่ใช่ป่ะของพี่อ่ะไม่อยู่เฟิร์นละลู่อ่ะเฟิร์นละลู่พี่อยู่ไหนเบอร์พอดีผมไม่มีเดี๋ยวเราไปว่ะตอนบ่ายมีคนจ่ายไม่ชิปมีคนรับค่ากรอบป่ะไม่แน่ใจว่ะน้องชายใครเอารถไปอีกแล้วแล้วล็อกทำเหี้ยอะไรล่ะรถไปแล้วทิ้งไว้ก็รถล็อกด้วยรถไปแล้วกูกลับยังไงไปยังไงเนี่ยดีจริงๆไม่มีรถละนี่ไงพี่เฉินคันนี้เลยอันนี้แต่งมาเพื่อพี่เลยอ่ะใช่เหรอจะมาเอาเลี้ยงมีผมรถ4ผมรถ4นี่เลยจะบอกนะคันนั้นน่ะมาโอเคนี่ไอ้เป็นของพี่โคตรสุลต่านเลยว่ะ7คนI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.